วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบทเปิดโครงการฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณหลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือครูกเมื่อวันที่17พฤษภาคม2567นายสำราญสวัสดิ์ภูลวิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบทด้านบำรุงรักษาทางและสะพานเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณหลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือครูกประจำปีงบประมาณ2567เนื่องจากกรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการงานทางมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นกลไกสำคัญต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลจึงได้จัดทำคู่มือบริหารงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขลักษณะและองค์ประกอบการปฏิบัติงานเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารโครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการงบประมาณซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของกรมที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างสามารถนำองค์ความรู้ในการซ่อมบำรุงรักษาทางหลวงท้องถิ่นตามคู่มือไปดำเนินการถ่ายทอดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงโดยมีนายธินากรคุณสมิทธ์ปัญญาผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรจากสำนักงานทางหลวงชนบทที่1ถึง18จำนวน72คนโดยได้รับเกียรติจากนายอิทธิกรภูมิพันธ์วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญสำนักอำนวยความปลอดภัยนายจิรศักดิ์ทองสมผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมการก่อสร้างที่1สำนักก่อสร้างสะพานนายทิติกรโพสีบิ้งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษแขวงทางหลวงชนบท101และนายทวีศักดิ์ปานจันทร์ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลทางหลวงท้องถิ่นสำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่นมาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ณอาคารฝึกอบรมสะพานพระราม7เขตบางซื่อกรุงเทพมหานคร